แต่กับบางคนเนี่ยปวดมากจนทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในกรณีที่มันปวดมากๆปวดจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปวดจนไม่สามารถไปทำงานได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสิ่งที่ผู้หญิงนะคะต้องเจอทุกเดือนนะคะนั่นก็คือการมีประจำเดือนและสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเจอเมื่อมีประจำเดือนนั่นก็คืออาการปวดประจำเดือนค่ะแม่จะได้รับคำถามเกี่ยวกับอาการปวดประจำเดือนมาค่อนข้างบ่อยนะคะหลายๆคนเนี่ยปวดมากจนวิตกกังวลว่ามันเป็นสัญญาณของอันตรายอะไรหรือเปล่าเป็นสัญญาณความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วขอวิธีการลดอาการปวดประจำเดือนเรามาฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะว่าอาการปวดประจำเดือนแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติและอาการปวดประจำเดือนเป็นสัญญาณของโรคอะไรบ้างหรือเปล่าแล้ววิธีแก้ไขหรือลดอาการปวดประจำเดือนเนี่ยมีวิธีไหนบ้างสาเหตุที่ทำให้เราปวดประจำเดือนนะคะก็เนื่องมาจากในขณะที่เรามีประจำเดือนเนี่ยมดลูกจะมีการหดรัดตัวนะคะเพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนออกมาเมื่อมีการหดรัดตัวจึงทำให้มีอาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยเกิดขึ้นนะคะและอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันบางคนนะคะก็แค่ปวดนิดๆหน่อยๆปวดพอทนได้แต่กับบางคนเนี่ยปวดมากจนทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในกรณีที่มันปวดมากๆปวดจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปวดจนไม่สามารถไปทำงานได้โดยอาการปวดประจำเดือนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับน้อยๆจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนอาการจะลดลงเมื่อประจำเดือนมาประมาณ 1-2 วันอาการปวดประจำเดือนจะต้องลดลงค่ะนี่เป็นอาการปวดประจำเดือนแบบปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอาการนั้นมันปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดมากขึ้นทุกเดือนปวดจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปวดจนเหมือนจะเป็นลมทำอะไรไม่ได้เลยมีประจำเดือนทุกครั้งปวดจนต้องลางานอันนี้ถือว่าไม่ปกติค่ะมีอาการปวดประจำเดือนมากเราสงสัยโรคอะไรบ้าง 1. นะคะโรค endometriosis หรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ประจำเดือนของเรานะคะเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกตัวออกมาค่ะและสาเหตุที่ทำให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทางการแพทย์นะคะมีความเชื่อว่าเกิดจากการที่ประจำเดือนของเราที่มีส่วนประกอบของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยแทนที่จะไหลออกมาทางช่องคลอดกับไหลย้อนกลับขึ้นไปภายในช่องท้องของผู้หญิงแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันไหลออกมาพร้อมกับประจำเดือนเนี่ยมันเป็นเซลล์เป็นเนื้อเยื่อก็ไปเกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆส่วนใหญ่ก็จะไปเกาะอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะคะอยู่ในโพรงมดลูกอยู่ในรังไข่อยู่ในท่อนำไข่หรือไปเกาะตามอวัยวะต่างๆในช่องท้องของผู้หญิงทุกครั้งที่เรามีประจำเดือนนะคะพวกเยื่อบุโพรงมดลูกพวกนี้ที่ไปเกาะตามอวัยวะต่างๆก็จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นที่มันเกาะอยู่ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นมีอาการปวดแล้วก็จะปวดมากขึ้นทุกเดือนค่ะ 2. นะคะสงสัยว่าจะเป็นไฟบอยหรือเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งเนื้องอกเหล่านี้นะคะไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งเพียงแต่ว่าอาจทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากหรือประจำเดือนมามากผิดปกติและประเด็นที่ 3. นะคะปวดท้องประจำเดือนมากอาจสงสัยว่ามีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆค่ะทำให้มีเชื้อโรคอยู่ในอุ้งเชิงกรานแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าไข้ทับฤดูคือทุกครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องมากบางคนมีไข้ร่วมด้วยเนื่องจากมีการอักเสบของอุ้งเชิงกรานวิธีบรรเทาอาการปวดประจำเดือนก็จะมีมาฝาก2วิธีนะคะก็คือใช้วิธีทางการแพทย์กับ2นะคะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดวิธีที่ใช้ทางการแพทย์นะคะ 1. นั่นก็คือกินยาคือยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์สามารถไปซื้อตามร้านขายยาได้ก็เช่นยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยด์นะคะก็คือพอนสแตนนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะแบบที่2ก็คือยาที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จึงจะสามารถจ่ายยาให้ได้ความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วตรวจร่างกายคุณหมอก็จะเป็นผู้พิจารณาสั่งยาแก้ปวดให้นะคะไม่สามารถไปซื้อเองตามร้านขายยาได้2นะคะก็คือการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดในการช่วยลดอาการปวดประจําเดือนค่ะการใช้ประโยชน์จากยาเม็ดคุมกําเนิดในการลดอาการปวดประจําเดือนนะคะเนื่องจากกลไกในการทํางานของยาคุมนะคะก็คือจะไปยับยั้งการตกไข่เมื่อไม่มีการตกไข่นะคะอาการปวดประจําเดือนก็จะลดลงและ3นะคะก็คือใช้การผ่าตัดจะใช้ในกรณีที่ระบุได้ว่าอาการปวดประจำเดือนนั้นเกิดจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือมีเนื้องอกในมดลูกแล้วทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนนะคะจะใช้ในกรณีที่ก้อนเนื้อนั้นมันมีขนาดใหญ่หรือรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
คุณหมอก็จะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดมาแบบที่2นะคะก็คือการใช้ธรรมชาติบำบัดอาการปวดประจำเดือน1 นะคะคุณอาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นนะคะการเดินการวิ่งเหยาะๆการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้สมองนะคะหลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าเอนโดฟินออกมาซึ่งสารนี้นะคะจะไปช่วยลดอาการปวดประจำเดือนค่ะ2นะคะก็คือการใช้ความร้อนเช่นนะคะการอาบน้ำอุ่นการประคบหน้าท้องด้วยกระเป๋าน้ำร้อนซึ่งความร้อนนี้นะคะจะช่วยให้หลอดเลือดนะคะขยายตัวและกล้ามเนื้อต่างๆนั้นผ่อนคลายนะคะมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือน3นะคะใช้วิธีการนวดค่ะนวดเป็นการนวดแบบเบาๆนะคะวนๆรอบๆ บริเวณท้องน้อยคุณอาจจะนวดเองหรือให้คนอื่นช่วยนวดนะคะ4นะคะการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆมีงานวิจัยนะคะเขาพบว่าอาหารที่มีแคลเซียมนะคะจะช่วยลดอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรืออาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนและช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ค่ะหรือ5นะคะอาจจะใช้วิธีการฝังเข็มอาการปวดประจำเดือนนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะแต่ถ้าหากว่าอาการมันมากผิดปกตินะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรจะหาเวลาไปพบหมอแล้วตรวจร่างกายอย่างละเอียดบ้างนะคะเพราะโรคทางนรีเวศหลายๆโรคนะคะก็อาจจะส่งสัญญาณมากับลักษณะของการมีประจำเดือนค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ